นี้อยากให้เห็นสภาพห้องที่แบบว่าฉันยังไม่ได้จัดใหม่นะทุกคนคือลืมไปว่ามันมีหน้าต่างตรงนี้มันเปิดไม่ได้เพราะมันติดตู้นี้ก็ลุมทัวร์นิดนึงอันยองชิงกูดื้อโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการแต่งห้องกันซึ่งมันก็ไม่เชิงว่าแต่งห้องแต่คือมีความแบบว่าเราจะย้ายนู่นย้ายนี่นิดนึงคือแบบว่าทำห้องใหม่ให้มันแบบว่ามีที่จัดเก็บมากขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้คือในหัวตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรก็คือคิดจะลองผิดลองถูกอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนนะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรืออะไรนะทุกคนแค่แบบว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้ห้องของเรามันมีความรกระดับหนึ่งคืออยู่มาได้แบบประมาณ3เดือน4เดือนได้พฤษภานะครับทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจัดห้องแบบใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้โต๊ะคอมแล้วก็โต๊ะมันค่อนข้างแบบเต็มนะทุกคนคือมันมีความเต็มอยู่มันมีความแบบว่าเฮ้ยทำไมมันอะไรไม่รู้อะไรมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจัดเพิ่มนิดนึงก่อนที่เราจะไปจัดห้องเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและที่สำคัญเรามีการสมัครสมาชิกด้วยนะคะฝากสมัครสมาชิกด้วยนะครับ50บาทกับ150บาทมาเป็นแทบักชิงกูกับวันจองชิงกูกันนะคะทุกคนไปดูกันทุกคนตอนนี้อยากให้เห็นสภาพห้องที่แบบว่าฉันยังไม่ได้จัดใหม่นะคะทุกคนก็คือจะมีความแบบว่าจัดเก็บตรงนี้ใหม่นิดนึงบริเวณแบบตรงโต๊ะคอมแต่ว่าตรงเตียงเนี้ยคือยังไม่แน่ใจว่าจะมีปรับเปลี่ยนใหม่หรืออะไรไหมนะคะทุกคนแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตรงนี้ก่อนฉันต้องทำยังไงก็ได้ให้คอมยังไม่ปิดเพราะว่าฉันก็ยังทำงานอยู่ทุกคนเราเจอปัญหาแล้วแหละคือลืมไปว่ามันมีหน้าต่างตรงนี้มันมีมุ้งลวดใช่ปะมันติดแล้วอ่ะทุกคนมันเปิดไม่ได้เพราะมันติดตู้นี้โอเคทุกคนเราเดี๋ยวเราค่อยจัดการเรื่องนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ในการแบบว่าที่จะขยับได้มั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการโต๊ะคอมให้เรียบร้อยก่อนซึ่งจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันจ้าล่าสุดเราเอามาไว้ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนโดยเราเนี่ยมีผ้านี้มาด้วยผ้าคลุมเราเนี่ยจะย้ายอีกแล้วก็คือเราจะเอากล่องตรงนี้ออกแล้วเอาอันนี้เข้าไปแทนนั่นเองนะทุกคนซึ่งยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาลองดีไหมคืออันนี้มันก็จะอยู่ต่ำเกินไปอันนี้ขอบอกตามตรงเลยคือไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นคือนึกอะไรออกก็จะทำอันนั้นเลยทุกคนอยากรู้ว่าถ้าหาว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงลองไปก่อนชอบก็ดีไม่ชอบก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปนั่นเองนะคะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยเจ้าเรารู้สึกว่าถ้าหากว่ามีอะไรมาวางไว้ข้างล่างเนี่ยแบบอาจจะเป็นลิ้นชักหรืออะไรก็น่าจะดีนะแต่ว่าต้องแข็งแรงหน่อยเพราะว่าเครื่องปิ้นค่อนข้างหนักเลยนะทุกคนเพื่อจะได้แบบว่าลองนานอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราก็ต้องย้ายสายด้วยนี่นะจ๊ะจริงแล้วก็สายอันนั้นน่าจะถึงนะสายที่ต่อเป็น USB ได้ไม่ต้องไปซื้อสายใหม่นั่นเองนะทุกคนสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือจัดตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันก็จะมีความรกนิดนึงซึ่งเรามีความคิดว่าอยากลองทำแบบเฉียงๆดูก็คือตอนนี้กล่องมันแบบหันไปฝั่งนู้นใช่ป่ะเราอยากให้กล่องมันหันตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีความแบบว่าเฉียงๆหน่อยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเฮ้ยว่าไปน่ารักดีนะน่ารักเฉยเฮ้ยชอบอ่ะมันมีความเป็นทุกอย่างหันเข้าหาฉันมีความเป็นทุกอย่างหันเข้าหาฉันคือก็คือถ้าหากว่านั่งตรงๆก็คือประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงหน่อยชอบอ่ะน่ารักโอเคประมาณนี้
สำหรับโต๊ะคอมโอเคเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะทุกคนติ้งตองจริงๆก็มีความรกเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดห้องใหม่ของเรานั่นเองนะครับก็รุมทัวร์กันนิดนึงซึ่งมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมถ่ายวิดีโอของเรานะคือจะมี2มุมก็คือมุมนี้กับมุมตรงนั้นก็คือตรงนั้นเนี่ยจะดีหน่อยคือมีกระจกใช่มั้ยมันก็จะแสงธรรมชาตินะซึ่งถ่ายตรงนั้นน่ะจะเห็นโปสเตอร์ตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าถ่ายตรงนี้เนี่ยมันเป็นการนั่งถ่ายก็จะไม่เห็นตรงนี้นะจ๊ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแบบว่ามีกระจกด้วยเอาไว้สําหรับว่าฉันแต่งตัวเอาไว้ดูตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้านนะจ๊ะคือแหล่งรวมทุกอย่างถ่ายวิดีโอแต่งหน้าตัวทํางานทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็ที่นอนของเรามุมที่นอนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการจัดห้องนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็รูมทัวร์นิดนึงนะก็มีแผนจะจัดมากกว่านี้ด้วยหมายถึงว่าแตกใหม่ไปกว่าเดิมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะลกนะทุกคนก็เลยทำประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะมี50 บาทกับ150 บาทนั่นเองนะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย